อันนี้ก็คือวัตถุดิบค่ะมื้อนี้หนูสิพาเฮ็ดสโมกกุดแรกโกหรือแซนด์วิชกุ้งเนาะค่ะเนาะมื้อนี้หนูสิใส่นี่ค่ะใส่ขนมปังขาวค่ะไปด้วยไข่เนาะค่ะเนาะผักค่ะมะเขือเทศตามไปด้วยมื้อสิเฮ็ดกุ้งค่ะตามไปด้วยมายูเนสค่ะเดี๋ยวสิได้ผสมกันอันนี้ก็คือวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเนาะค่ะเนาะนี่หนูดีลวกน้ำร้อนอีกเทียนนึงเนาะค่ะเนาะมาลวกน้ำร้อนค่ะแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาลวกน้ำร้อนอีกรอบนึงออกเปลือกแล้วเนาะค่ะเนาะหนูดีเอามาลวกน้ำร้อนอีกเทียนนึงค่ะก็วางผักเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็วางค่ะวางแตงวางมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮาสิวางไข่ค่ะจัดการผักไข่หั่นไข่เนาะค่ะเนาะหั่นเฮาสิได้แบบนี้มันมีเครื่องมือแบบนี้เนาะค่ะนะผักไข่หลังจากนั้นก็ถึงสิเอาไปวางกับขนมแซนด์วิชเนาะค่ะเนาะอันนี้หนูดีหั่นแล้วค่ะหั่นไข่เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดนี้ค่ะว่างไข่ค่ะว่างไข่แบบนี้เนาะค่ะเนาะเรียกกุ้งนะจ้ะหลังจากนั้นก็สิว่างไอ้กุ้งค่ะใส่กุ้งอันนี้เป็นแซนด์วิชง่ายๆเนาะค่ะเนาะแซนด์วิชกุ้งง่ายๆค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็สิสิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะหน้าตาอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆล่ะค่ะเป็นนะว่าโรยด้วยแฮมมายูเนสค่ะมายูเนสนะคะเนาะเป็นแล้วเรียบร้อยค่ะก็เป็นนั่นว่าเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดง่ายๆค่ะแต่ก็แซ่บด้วยค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะมื้อนี้กินแซนด์วิชกุ้งค่ะแซนด์วิชกุ้งเนาะค่ะเนาะแซนด์วิชกุ้งแซ่บแซ่บเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเนาะเฮ็ดตามสูตรของหนูดีนี่เฮ็ดง่ายค่ะ
็ต้องไปพิธีรีตองมากมายเฮาก็ได้กินแซนด์วิชที่อร่อยอร่อยสุดท้ายหนูดีก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดมื้อนี้เฮามากินแซนด์วิชกันเด้อค่ะเด้อพ่อกันเทพนาค่ะว่าหนูดีสิพาแม่เฮ็ดหยังกินเนาะค่ะง่ายสบายๆค่ะบาย